ครับผมกับผมนะครับเป็นพุทธิพัฒน์รัชคำครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของท่านอาจารย์ดร.ธีรวัฒน์สินสิรินะครับเนื่องจากท่านอาจารย์ธีรวัฒน์กำลังเดินทางนะครับผมก็เลยรับหน้าเสือขึ้นมาบรรยายแทนท่านอาจารย์นะครับผมครับผมการนำเสนอวันนี้ก็คือจะเป็นกรรมวิธีการผลิตเฮมคอนกรีตและเฮมกรีตนะครับที่ผสมเท่าฐานหินนะครับนะครับทีมนะครับทีมวิจัยครับหรือว่าทีมสตาฟนะครับหลักๆก็จะมีอยู่5ท่านนะครับผมก็จะมีท่านอาจารย์นะครับเป็นหัวหน้าโครงการหรือว่าเฮดนะครับผมแล้วก็จะมีท่านอาจารย์วิชาการดร.สนั่นนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีกับผมพุทธิพัฒน์แล้วก็มีคุณประภาวรินทร์นะครับเป็นเลขานุการนะครับตัวนี้ครับครับทั้ง4ท่านนี้จะมาจากมทส.นะครับแล้วก็อีกท่านนึงอาจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์มาจากมทร.อีสานนะครับท่านได้เรียนจบนะครับไปแล้วนะครับผมก็เลยมาทำวิจัยต่อนะครับนี่คือสโลแกนของเรานะครับคือ Hemp for Future นะครับครับ for Future ก็คือ Hemp นะครับจะเป็นพืชนะครับที่เป็นนะครับสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตนะครับเนื่องจากรัฐบาลนะครับกำลังส่งเสริมนะครับให้ปลูกใน6จังหวัดนะครับทางภาคเหนือก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น Hemp ที่มีนะครับเป็นวัสดุนะครับที่เป็นวัสดุที่มีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้านะครับตัวนี้นะครับนะครับนี่คือพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับในวาระสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่9นะครับท่านได้นะครับให้พระราชสวนีกับชาวเขานะครับนะครับอยู่ที่2ที่นะครับผมอยู่ที่อำเภออยู่ที่เชียงใหม่นะครับปี2446นะครับแล้วก็ปี47นะครับพระราชทานเกี่ยวกับการปลูกเฮมป์ส่งเสริมให้ชาวเขานะครับมีเศรษฐกิจมีรายได้ในการปลูกเฮมป์นะครับแทนการปลูกฝิ่นนะครับปลูกพืชที่เป็นสารเสพติดนะครับตัวนี้นะครับนี่คือที่มาของเฮมป์ในประเทศไทยนะครับเฮมป์คืออะไรครับเฮมป์นะครับคนส่วนมากครับนิยมอะไรเข้าใจผิดว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันชาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเราดูลักษณะลำต้นนะครับต้นเฮมป์นะครับจะมีต้นอะไรครับจะมีต้นที่สูงกว่ากัญชานะครับลักษณะใบนะครับต้นกัญชาก็จะมีใบที่อวบกว่านะครับต้นเฮมก็จะมีนะครับใบที่เรียวกว่านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนึงครับเป็นลูกวัชพืชลูกผสมตัวนี้ยังไม่ได้ปลูกในประเทศไทยครับจะไม่มีในประเทศไทยพอดีผมค้นเจอในเน็ตของต่างประเทศนะครับเขาจะมีการเอาของอะไรครับเอาเฮมกับไอ้กัญชาผสมกันมันจะกลายเป็นอะไรครับเป็นพืชลูกผสมครับหรือว่าลูเดลาริสนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกผสมนี้เขาจะทำวิจัยอยู่ที่แถบยุโรปนะครับอยู่นี้นะครับแต่ยังไม่มีในประเทศไทยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับคือพื้นที่เพาะปลูกนะครับหลักๆนะครับที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกนะครับรายใหญ่ของโลกของเราก็คือนะครับที่ปลูกใหญ่สุดก็คือเป็นจีนนะครับลงมาก็ชิลีแล้วก็รัสเซียนะครับแล้วก็ยูเครนนะครับครับแล้วก็อเมริกานะครับตัวนี้รายใหญ่ก็จะเป็นจีนนะครับรายใหญ่นะครับนี่คือแมปที่ปลูกเดินทั่วโลกนะครับนี่คือสัดส่วนนะครับการปลูกนะครับใหญ่สุดก็เป็นฝรั่งเศสครับผมพอดีตกไป1ตัวฝรั่งเศสจะเป็นผู้ส่งออกเยอะที่สุดนะครับ 72% นะครับรอลงมาเป็นนะครับไชน่านะครับจีนแล้วก็ชิลีนะครับยูเครนนะครับแล้วก็ประเทศรัสเซียและอื่นๆก็ประมาณ 1% นะครับตัวนี้คือปริมาณการส่งออกนะครับถ้ายิงจะปี2013นะครับตัวนี้นะครับเฮมป์นะครับเฮมป์ไม่ใช่กัญชานะครับตัวนี้นี่เอามาจากซีวิลไทยรัฐนะครับตัดตอนมาส่วนหนึ่งนะครับเฮมมีประโยชน์นะครับพัฒนาสู่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับในอนาคตตัวนี้นะครับผมความแตกต่างของกัญชงและกัญชาครับมีความแตกต่างทางด้านปริมาณสารเสพติดนะครับกัญชงนะครับจะมีปริมาณสารเสพติดหรือว่าค่า THC นะครับน้อยกว่า 0.3% นะครับแต่นะครับ THC ของกัญชาจะมีปริมาณที่มากกว่าก็คือมีค่าประมาณ 15% นะครับตัวนี้นะครับถือว่ามีค่าปริมาณสารเสพติดมากกว่ากัญชงนะครับนะครับนี่คือนะครับเฮมส่งเสริมเป็นเกษตรกิจนะครับผมก็ตามหลักนะครับผมก็ที่เขาประกาศที่เราได้อ่านข่าวนะครับด้วยรัฐบาลส่งเสริมนะก็จะเริ่มส่งเสริมนะครับปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่ปี61นะครับก็คือนำร่องมาก่อน6จังหวัดนะครับ6จังหวัดนะครับการขออนุญาตก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับกับอย.นะครับพอลงทะเบียนปุ๊บก็จะมีนะครับออกอนุญาตให้เรานะครับว่าเราจะปลูกที่พิกัดไหนบ้างนะครับเราจะส่งนะครับปปส.นะครับทางงานปราบปรามการเกษตรไปนะครับตรวจนะครับทุกเดือนว่าความคืบหน้าของเราเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะนะครับนำรอบไปก่อนประมาณ3ปีนะครับ
3ปีก็คือรัฐจะปลดล็อกให้ปีหลังปีหลังธันวาปี63นะครับก็จะเริ่มให้เอกชนนะครับเริ่มมาลงทะเบียนนะครับไปปลูกนะครับอันนี้ผมถามพี่นักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยพื้นที่สูงครับ3ปีแรกคือจะให้ลงทะเบียนในใน6จังหวัดก่อนและหลังจาก3ปีหลังก็จะเริ่มอะไรครับให้เอกชนนะครับมาปลูกนะครับพอปลูกลงทะเบียนกับทางภาครัฐนะครับตัวนี้นะครับนะครับนี่ครับคือเฮมนะครับที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการว่าพันเฮมก็คือนะครับสถาบันวิจัยพื้นที่สูงครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็จะพัฒนาไป4สายพันธุ์ครับพันRF นะครับนะครับ F1 F2 F3 4นะครับตัวนี้นะครับเป็นพันธุ์ของที่ทําจะพื้นที่สูงนะครับไอ้ทําการเพาะปลูกออกมานะครับตัวนี้นะครับครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับตัวนี้ครับเพาะพันธุ์แล้วก็นะครับนําไปปลูกนะครับที่ส่วนมากที่นําไปปลูกก็คือเป็นพื้นที่ของโรงงานยาสูบนะครับโรงงานยาสูบจะใช้พื้นที่ของโรงงานยาสูบแล้วก็สถานีเกษตรหลวงนะครับครับนะครับนี่คือปัญหาหลักนะครับที่เรามองเห็นนะครับการใช้เหมนะครับการใช้เหมส่วนมากนะครับที่เขานำมาใช้งานนะครับที่ชาวเขานะครับที่ส่งเสริมก็คือเขาจะเอาแค่ไอ้เส้นใยนะครับไปใช้งานนะครับเส้นใยเพราะเส้นใยมันมีราคาสูงครับเป็นที่ต้องการของตลาดมากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่มันจะเหลือนะครับมันจะเหลือเศษลวกแกนมันเองครับที่ยังเอาไปใช้ประโยชน์ไม่เยอะส่วนมากที่ชาวเขาครับลอกใยเสร็จนะครับเขาจะทิ้งแกนของมันออกไปนะครับทิ้งแกนไปแล้วก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้นะครับก็เลยมีแนวคิดนะครับพัฒนาอะไรครับแก้ปัญหาเป็น3ขั้นตอนก็คือทำอะไรครับเป็นเวสซิโร่นะครับเป็นกากของเสียเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ทำอะไรครับคอนแทคฟาร์มิ่งครับกับชาวสวนนะครับทำรับซื้ออะไรครับแกนนะครับที่ไม่ใช้ประโยชน์นะครับตัวนี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็เป็นการนะครับเอามาทดแทนนะครับพวกไม้อัดธรรมชาติใช่ไหมครับที่เราปลูกนะครับจะเป็นอะไรครับพวกไฟเบอร์บอร์ดใช่ไหมครับกับไฟเบอร์บอร์ดแผ่นผนังนะครับสำเร็จรูปนะครับตัวนี้นะครับแล้วขั้นตอนที่3นะครับก็เป็นอะไรครับจำหน่ายเป็นวัสดุนะครับก่อสร้างนะครับเช่นเส้นใยไฟเบอร์นะครับที่มีนะครับความอะไรครับเหนียวนะครับก็เราไปขายนะครับทำเป็นวัสดุชั้นสูงขึ้นนะครับแล้วแกนก็ทำเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับที่มีสมาร์ทแพ็คเป็นอะไรครับแบบพรีมิกได้นะครับตัวนี้แล้วก็ทำเป็นวัสดุอะไรครับการฟรีนะครับวัสดุวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะครับตัวนี้ที่จะมีอนุภาคเล็กที่สุดนะครับแล้วก็บางที่สุดตัวนี้นะครับนี่มีอยู่3สถานะนะครับนะครับนี่คือความร่วมมืองานวิจัยนะครับก็จะวิจัยกับบริษัทเอกชนนะครับก็จะมีบริษัทอินฟินิตี้คอนกรีตนะครับจะมาสนับสนุนนะครับนะครับแล้วก็มีนะครับไอสถาบันวิจัยซิงโครตอนนะครับที่ตั้งอยู่ในภายในมรสครับทำวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์วัสดุนะครับชั้นสูงนะครับตัวนี้นะครับส่วนนะครับการออกงานนะครับการประชาสัมพันธ์ก็จะมีนะครับมีงานTech Show 2017นะครับที่เราเริ่มออกพรีเซนต์งานนะครับออกโชว์นวัตกรรมของเรานะครับเรา2018แล้วก็ล่าสุดที่ออกมาเมื่อพฤษภาที่แล้วก็งานCybernic 61นะครับก็นำไปโชว์นะครับแล้วก็มีนะครับงาน IP Fair นะครับ2017นะครับนี่ครับก็จะมีผู้สนับสนุนนะครับหลักๆอยู่2บริษัทนะครับแล้วก็มีองค์กรมหาชนนะครับสนับสนุนเราอยู่ครับนะครับนี่คือเทรนนะครับของมันนะครับพัฒนาเป็นอะไรครับเป็นอิฐนะครับผนังนะครับเสด็จรูปได้ครับเป็นลักษณะเป็นบ้านยุคใหม่คือบ้านอีโคเฮาส์นะครับบ้านที่นะครับเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้มีนะครับแล้วก็นะครับแผ่นไฟเบอร์บอร์ดนะครับเป็นประตูหุ้มผนังนะครับเป็นนะครับเฮมวอลพีคลาสนะครับตัวนี้นะครับสามารถขึ้นประกอบได้เหมือนบ้านล็อกดาวน์เลยผมนี่คือเป็นบ้านยุคใหม่ของเรานะครับอันนี้โทนี่เทนนะครับในส่วนของโปรดักต์นะครับอันนี้คือเป็นยกตัวอย่างเฮมคอนกรีตบล็อกนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีอะไรครับมีระดับแรกคือราคาถูกนะครับน้ำหนักมันเบานะครับแล้วก็ดูดซับกลิ่นแล้วก็ดูดซับความชื้นได้ดีครับตัวนี้นะครับแล้วก็อะไรครับที่สำคัญคือแกนเฮมนี่ปลวกไม่กินนะครับปลวกไม่กินนะครับครับแล้วก็น้ำความร้อนต่ำนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็ทนนะครับตัวนี้นะครับนี่คือเฮมเกรดบล็อกนะครับนะครับครับนี่คือเฮมคอนกรีตนะครับก็คือถือตัวนี้นะครับเฮมคอนกรีตนะครับจะน้ำหนักเบานะครับเบากว่าอีกบล็อกกระสานทั่วไปนะครับตัวนี้ครับก็หลักก็จะมีนะครับมีเฮมนะครับมีแกนเฮมมีวัตถุประสานนะครับมีสารโพสโซลานแล้วก็ผสมกับน้ำอัดขึ้นรูปด้วยกันนะครับโดยใช้เครื่องอัดบล็อกทั่วไปนะครับหรือว่าจะเราอัดมือก็ได้นะครับถ้าอัดบล็อกถ้าอัดเครื่องอัดไฮดรอลิกอะไรก็จะแน่นขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงครับน้ำหนักก็ต่ำนะครับประมาณ600ถึง800กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะแล้วก็มีความเป็นฉนวนนะครับทนไฟนะครับทนไฟได้ประมาณ 1.5 ถึง 2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีนะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถก่อฉาบโดยใช้วัสดุก่อทั่วไปได้นะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับครับ
ตัวนี้ก็สามารถอยู่ได้เป็นมา100ปีนะครับจากที่ศึกษาของงานวิจัยต่างประเทศมาเขาว่าอยู่ได้เป็น100ปีนะครับนะครับอันนี้คือเฮมคอนกรีตนะครับที่เราอะไรครับเฮมคอนกรีตก็ผสมนะครับมีซีเมนต์ใช่มั้ยครับมีซีเมนต์มีปูนขาวมีอะไรครับมีทรายนะครับแล้วก็มีน้ํานะครับโดยใช้อะไรครับแกนที่มีขนาดหยาบขึ้นนะครับมาผสมแทนหินนะครับก็จะอะไรครับได้ผลิตภัณฑ์มาตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงนะครับค่าน้ำหนักก็อยู่ประมาณ 1,450 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถึงนะครับ 1,800 นะครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีนะครับการดูดซึมน้ำต่ำก็ประมาณ 15% นะครับ 15% แล้วก็ควรเป็นฉนวนนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับตัวนี้รอขึ้นรูปได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเฮมกรีตนะครับตัวนี้นะครับนี่คือโมเดลของเรานะครับนะครับวัตถุดิบโมเดลของเรานะครับก็ต้นทุนนะครับของเฮมนะครับที่เราทำออกมาครับเฮมกรีดนะครับถ้าทำที่ผมทำออกมาก็จะเป็นเทียบกับอิฐจะใช้ขนาดของอิฐอีกวอกมวลเบานะครับต้นทุนก็อยู่ประมาณ12บาทนะครับส่วนเฮมคอนกรีตนะครับก็จะประมาณ1,700นะครับ1,700นะครับตัวนี้นะครับต้นทุนมานะครับแล้วก็เป็นเฮมไฟเบอร์บอร์ดก็ประมาณ200กว่านะครับที่วิเคราะห์ไว้นะครับเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเอาไปขายก็อาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยสักนิดสักเล็กน้อยครับผมอาจจะทำเป็นอิฐบล็อกบล็อกบุญเบาเขาจะเพิ่มประมาณสัก 2-3 บาทนะครับตัวนี้แล้วก็เฮมนะครับเฮมกรีดก็ทำคิดเป็นปริมาตรคิดเป็นตัวลูกบาศก์นี่ก็ประมาณ 1,700 นะครับ 1,800 ประมาณนี้แล้วก็เฮมไฟเบอร์ซีเมนต์ก็ประมาณ 3,000 350บาทนะครับตัวนี้นะครับนี่คือเป็นคร่าวๆนะครับที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับผมนะครับนี่คือสวัสดนะครับที่เราวิเคราะห์นะครับครับจุดแข็งก็จะมีอะไรครับความคงทนใช่ไหมครับครับคุณสมบัติเบื้องต้นของมันนะครับส่วนจุดอ่อนนะครับที่โดนถามมากๆคือปริมาณวัสดุนะครับที่มีในประเทศเรายังน้อยนะครับผมถ้าเรานำผลิตสู่ชาวมณีอาจจะติดปัญหาเรื่องปริมาณวัสดุที่ยังมีน้อยนะครับก็คือถ้าเราผลิตแล้วอาจจะขาดความต่อเนื่องนะครับเนื่องจากเราต้องรอวัสดุจากทางภาคเหนืออย่างเดียวนะครับนี่คือเป็นจุดอ่อนที่โดนถามบ่อยที่ออกแต่ละงานนะครับตัวนี้แต่ถ้ารัฐบาลนะครับปลดล็อกส่งเสริมให้เอกชนให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถปลูกได้ทั่วประเทศก็จะมีปริมาณซัพพลายที่เพียงพอแล้วก็นะครับก็จะไม่เกิดปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นนะครับนี่คือจุดอ่อนที่ผมโดนถามประจำบางทีก็ตอบไม่ได้นะครับก็ต้องถามนอกรอบกันตัวนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรประโยชน์ที่ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ opportunity แล้วก็ treat นะครับพัฒนาเป็นเศรษฐกิจนะครับตัวนี้เป็นวัสดุที่ใช้ผลิตนะครับที่ยังไม่มีมากในปัจจุบันครับตัวนี้นี่คือสวัสดที่เราวิเคราะห์ออกมานะครับนะครับนี่คือการพัฒนานะครับแบบการวิจัยนะครับก็จะมีอาจารย์ดร.รังสิตครับท่านเป็นคนริเริ่มการไอวิจัยตัวนี้มานะครับแล้วผมก็มารับช่วงสอนอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นคนนะครับแชร์นวัตกรรมให้ผู้ที่สนใจตัวนี้ออกมาครับผมนะอันนี้คือนะครับการทดสอบนะครับก็จะมีทดสอบตามมาตรฐานของต่างประเทศนะครับต่างประเทศนะครับเพราะว่ามาตรฐานของเราก็ต้องใช้อ้างอิงจากการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานก็ต้องใช้คุณสมบัติการทดสอบของไอ้อังกฤษไอ้ของคอนกรีตนะครับที่เราทดสอบมันทั่วไปเราเห็นทั่วไปมันทดสอบนะครับก็จะมีทดสอบกำลังอัดนะครับกำลังดักนะครับกำลังของร้อนนะครับการทนไฟนะครับกับอุตสาหกรรมที่เรานำไปใช้เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างใช่ไหมครับอุตสาหกรรมอะไรครับประกอบบอดี้ของรถนะครับตัวนี้ถ้าเป็นประกอบบอดี้ก็ใช้เส้นใหญ่นะครับเพื่อจะมีความเหนียวยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมนะครับ 3D printing นะครับตัวนี้ที่เป็นเทรนใหม่เพิ่งเราพูดจากมาปี2ปีตัวนี้ครับการรับรองครับก็จะใช้มาตรฐานของ STM นะครับ BSI BSI ในของอังกฤษนะครับแล้วก็มก.นะครับครับการอ้างอิงครับอ้างอิงบทความแล้วก็จะเป็นตีพิมพ์มาตรฐานข้อมูลสกอร์ปัสนะครับคอนสตรัคชั่นแมทีเรียลนะครับแล้วก็ ASCE นะครับตัวนี้ครับนะครับนี่คือตลาดนะครับครับออกนะครับออกทีวีนะครับทีวีนะครับแล้วก็ออกอะไรครับออกโชว์นะครับตามงานต่างๆนะครับตัวนี้แล้วก็มีอะไรครับจัดอบรมเทรนนิ่งคอร์สนะครับให้นะครับตัวนี้นะครับนี่คือไอ้ทีมของเรานะครับก็จะมีอยู่5ท่านนะครับมี5ท่านก็มีนักวิจัยมาร่วม2ท่านนะครับแล้วก็จะมีทำเป็นเครือข่ายก็จะมีนะครับศูนย์วิจัยพื้นที่สูงนะครับตัวนี้เกี่ยวกับการอะไรครับวัสดุนะครับใช้วัสดุและแนวโน้มอนาคตนะครับก็จะใช้เอาครับจะขอพันธุ์นะครับมาจากเชียงใหม่นะครับมาลองเพาะปลูกในภาคอีสานมาดูคือจะวิจัยที่มศนะครับนะครับก็มีอะไรครับบริษัทเอกชนนะครับที่เป็นอะไรครับรีเสิร์ชนะครับหรือว่า R&D นะครับก็มีคอนกรีตเทคโนโลยีนะครับแล้วก็บริษัทซิงโครตอนนะครับเป็นผู้วิจัยนะครับการวัสดุชั้นสูงครับตัวนี้นะครับนี่คือนวัตกรรมนะครับที่ผมวางแผนไว้6ปีนะครับ
นะครับปี2017นะครับเราได้ผลิตภัณฑ์แรกคือวิจัยสำเร็จก็คือเฮมกรีดนะครับเฮมคอนกรีดนะครับปี2018ได้แล้วครับเฮมกรีดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ได้โรงงานต้นแบบออกมานะครับโรงงานออกแบบต้นแบบออกมาคือโรงงานผลิตตัวนี้ออกมาครับให้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับเข้ามารับชมมาดูนะครับการผลิตนะครับกับเผื่อสนใจที่จะลงทุนหรือซื้อไลเซนส์เราไปนะครับตัวนี้นะครับปี2019นะครับปีหน้านะครับก็จะพัฒนาเป็นไฟเบอร์บอร์ดนะครับหรือว่าจะเอาไอเฮมนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับมาทำเป็นนะครับเฮมเซรามิกนะครับตัวนี้คุณเพิ่งได้ยินนะครับแล้วก็ปี2020ก็จะพัฒนาเป็นนะครับเฮมฟาซาดนะครับคุณจะเอาเฮมคอนกรีตนะครับไปทำเฮมฟาซาดนะครับที่เป็นแปะตามตัวอาคารนะครับเฮมฟาซาดนะครับแล้วก็ทำเป็นนะครับมวลเบาไอ้ผนังเฮมกรีตบีคาร์ดวอลนะครับตัวนี้ทำเป็นบ้านประกอบแล้วก็ทำเป็นนะครับเอามาใช้เป็นวัสดุแล้วครับเฮมคอนกรีตรูฟฟิ่งนะครับเป็นพวกไอ้วัสดุหลังคาครับวัสดุมุงหลังคานะครับแล้วก็ปี2021ครับก็จะพัฒนาเป็นอะไรครับบ้านเฮมนะครับบ้านเฮมนะครับแล้วก็เป็นบ้านไอ้เฮมสมาร์ทเฮ้าส์นะครับตัวนี้นะครับนะครับบางทีอาจจะทำเป็นเมืองจำลองนะครับเฮมสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วก็ 3D Printing นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปี2022นะครับก็จะพัฒนาเป็นอะไรครับสมาร์ทฟาร์มนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นรัฐบาลคงน่าจะส่งเสริมให้ปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยนะครับทำคอนแทคฟาร์มิ่มนะครับซื้อนะครับวัสดุกับผู้ปลูกนะครับแล้วก็เข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับนี่คือแผนการคร่าวๆนะครับที่วางไว้6ปีข้างหน้านะครับผมนี่ครับนี่คือสเต็ปนะครับ6ขั้นนะครับครับเริ่มวิจัยปี2017นะครับครับแล้วก็ไปสิ้นสุดในปี2022นะครับตัวนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมการบรรยายนะครับถ้าสนใจอะไรก็ไปดูที่บูธได้นะครับ R9 นะครับผมครับมีท่านใดอยากสอบโอ้โหชูเยอะมากเลยค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทีละท่านนะคะครับผมค่ะได้ฮะใช่ครับครับตัวนี้แหละครับแรกๆนะครับการพัฒนาวัสดุครับเราก็จะเอาเป็นพวกวัสดุพื้นฐานก็คือเฮมกรีดที่เขาต้องกรีดก่อนนะครับคือทำเป็นบล็อกนี่ก่อนครับผมพูดให้ก่อนส่วนการคืนทุนใช่ไหมครับที่ผมเคยไปทำนะครับก็ประมาณ3ปีนะครับแรกๆตัวนี้มันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนะครับถ้าเราผลิตขายเขาอาจจะไม่รู้จักเขายังอาจจะติดก็คือติดที่เราติดก็คือติดอะไรอินมอนอินบ็อกใช่ไหมครับถ้าเราผลิตติดจำหน่ายก็อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากแต่ก็ต้องมีตัวจำลองมีบ้านจำลองให้เขาดูว่าบ้านที่เราสร้างด้วยเฮมนี้มันดีนะนะครับดีกว่าที่เราต้องไปใช้อะไรครับอิฐดินเผาใช่ไหมครับที่ต้องใช้ความร้อนแล้วก็อิฐบล็อกนะครับที่มีนะครับต้องใช้หินจากธรรมชาตินะครับครับก็คงต้องให้ความเข้าใจครับกับผู้ที่เขาเคยใช้ก่อนสักระยะหนึ่งครับแต่ก็มีถามแต่เขาก็เห็นนะครับเห็นว่าเขาไม่เคยเห็นบางทีที่ผมไปดูงานเขาก็ไม่เคยเห็นครับว่าตัวนี้ทำจากเฮมขนาดคนในพื้นที่ก็ยังไม่รู้จักนะครับผมครับแต่ระยะเวลาการคืนทุนที่วิเคราะห์ไปก็น่าจะประมาณ3ปีครับผมลงทุนนะครับที่คำนวณไว้นะครับลงทุนหลักๆจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรที่เราผลิตเป็นแบบเป็นอะไรเนี่ยครับผมจะแพงหน่อยครับแล้วก็แรงงานก็ส่วนนึงนะครับส่วนนึงครับแต่วัสดุถ้ามันมีเยอะก็ไม่น่าจะแพงนะครับแล้วก็พวกวัสดุไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันใช้ปูนขาวผสมนะครับอาจจะแพงในประมาณตกละโลละ5บาทแต่เราไปซื้ออยู่หน้าโรงงานที่สระบุรีก็น่าจะได้ถูกลงครับครับถ้าเทียบกับปูนซีเมนต์นะครับครับค่ะล้านครับประมาณล้านครับครับครับผลตอบแทนใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอผ่านนะครับเดี๋ยวยังไงขอคุยนอกรอบได้เดี๋ยวรายละเอียดลึกค่อยไปสอบถามที่บูธนะคะค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะครับผมตำรวจเองยังแยกไม่ออกว่าคือกัญชาหรือกัญชา
เสร็จสุดท้ายยังไม่ได้ทำอะไรคุณติดคุกไปแล้วนี่แค่วัตถุดิบนะครับครับแล้วคราวนี้จะไปผลิตได้ไงในเมื่อตัววัตถุดิบเองยังเกิดปัญหาอยู่ครับครับเรื่องวัตถุนะครับมาตรงไหนครับบอกว่าถ้าเราจะเขามีของกฎหมายที่เขารองรับคือคนย้ายได้นะครับคือเส้นใยแล้วก็แกนนะครับแต่พวกที่เป็นอะไรครับเป็นดอกเป็นใบนี้คือห้ามคนย้ายออกในพื้นที่ในพื้นที่ครับตัวคนที่ถูกจับเป็นชาวบ้านนะครับผมอยู่เชียงใหม่ครับครับเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาเอาเส้นใยเขาทำมาเป็นโบราณโบราณนะครับตัวกัญชงนะไม่เกี่ยวกับกัญชาแต่ตำรวจยังแยกแยะไม่ออกว่าไอ้เนี่ยมันคือกัญชงกัญชาเพราะมันผมแห้งแล้วปอกมาเหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยไอ้ค่าที่มันเอาไปสูบกันเนี่ยพวกเนี่ยมันมีต่ำสุดแต่กัญชงเนี่ยมันต่ำจริงแต่ตำรวจเนี่ยแยกแยะไม่ออกว่าพอแห้งแล้วเนี่ยเหมือนแบบไม่เลยตำรวจจับไว้ก่อนครับผมจับไว้ก่อนผมบอกว่ามันมีใครอยากติดคุกบ้างครับมีใครอยากติดคุกครับอยู่ทำธุรกิจตัวดื้อดิบเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เลยว่าแค่ไหนคุณจะสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องทำตัวนี้ให้แตกก่อนไม่ได้เพราะปูมาเสร็จย้ายไม่ได้ขายไม่ได้จะทำยังไงเพราะคุณยังหาไม่ได้ตรงเนี้ยจะไปเพาะปูจะไปโน่นโอเคไปอนุญาตในพื้นที่แต่พอคุณจะขนปุ๊บตำรวจจับจับปุ๊บติดปุ๊บครับมีปัญหาแล้วคุณจะไปทำสาขาได้ไงครับและเดี๋ยวมีต่อไปครับครับผมโอเคครับได้ครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจแล้วก็นะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นก็เดี๋ยวสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่บูธค่ะ